ทางด้านนายพุทธิพงศ์ปุณกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐพูดถึงสัดส่วนกรรมาธิการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของพรรคว่าขณะนี้กำลังหาบุคคลที่สามารถควบคุมการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เพราะเป็นการศึกษาไม่ใช่การแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงมีการหารือกับหลายพรรคที่เกี่ยวข้องว่าจะดำเนินการเรื่องใดแล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่ครับโดยยอมรับว่าได้มีการเอ่ยถึงชื่อของนายสุชาติตันเจริญรองประธานรัฐสภาว่ามีความเหมาะสมที่จะทำหน้าที่นี้แต่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตยืนยันว่าพรรคพลังประชารัฐไม่มีความขัดแย้งกับพรรคประชาธิปัตย์ที่มีการเสนอชื่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นประธานก่อนหน้านี้เนื่องจากมีการพูดคุยกันอยู่แล้วครับในแนวทางเนี่ยคิดว่าพรรคก็อยากให้เป็นคนของพลังประชารัฐนะครับเพียงแต่ว่าท่านสุชาติก็เป็นคนหนึ่งที่มีการพูดถึงนะครับแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าทราบว่าก็ยังมีหาบุคลากรบางส่วนอยู่บ้างนะครับอาจจะเป็นคนนอกที่มีความเชี่ยวชาญนะครับมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วก็สามารถเป็นคนกลางที่สามารถจะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการหาข้อสรุปในอนาคตได้ดีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางนึงจะเคาะได้เมื่อไหร่ครับว่าจะให้ใครเป็นก็คิดว่าภายใน 2-3 วันนี้ครับพูดดอกนี่มีการพูดถึงในเรื่องของความเป็นไปได้สูงไหมที่จะคนนอกมามีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าก็มีชื่ออยู่ 2-3 ชื่อที่ได้มีการพูดคุยกันเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังเปิดเผยไม่ได้เพราะว่าถ้าเอาจริงๆก็ต้องไปทาบทามท่านด้วยนะครับท่าทีของทางด้านพรรคภูมิใจไทยนะครับก็บอกว่ายังไงก็ต้องมีการพูดคุยกันโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญต่อการบริหารประเทศอยู่แล้วนะครับนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมองว่าเรื่องดังกล่าวอาจต้องมีการพูดคุยกันเป็นมารยาททางการเมืองแล้วก็เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญส่วนตัวไม่ได้ขัดข้องเพราะว่าบุคคลที่มีคุณค่าทางการเมืองทั้งสิ้นนะครับที่จะได้รับการคัดเลือกยืนยันว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนั้นยังไม่ได้มีการหารือกันแต่เชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกโดยไม่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งภายในไปฟังเสียงท่านอนุทินชาญวีรกูลกันครับมีรอก็เดี๋ยวต้องคุยกันพรรคร่วมรัฐบาลมีความขัดแย้งในประเด็นอะไรกันมันมารยาททางการเมืองก็มีเดี๋ยวก็ต้องหาทางออกไปนะครับทุกคนที่ได้ถูกเสนอชื่อมาเนี่ยก็เป็นบุคลากรที่มีคุณค่ากับบ้านเมืองนะแต่ถึงเวลาก็ต้องตัดสินใจกันเวลาทำงานให้กับบ้านเมืองมันตำแหน่งมีไม่มีแล้วมันมีความตั้งใจแล้วก็ตำแหน่งเป็นคนได้ทำงานต่อทุกคนและทางด้านของนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาคนที่1ในผู้ที่ถูกเสนอว่าจะมีโอกาสเป็นประธานกรรมาธิการนะครับเห็นว่าขณะนี้ยังมีเวลาในการหารือกันเพราะหากมีคนที่มีความสามารถหลายคนก็สามารถมาทำหน้าที่เป็นประธานกรรมาธิการได้เนื่องจากตนเองนั้นยังทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาคนที่1อยู่เชื่อว่ายังเป็นเพียงการพูดคุยในพรรคพลังประชารัฐว่ามีบุคคลใดที่เหมาะสมในการทำหน้าที่บ้างเท่านั้นแต่จะเลือกบุคคลใดอาจต้องหารือในชั้นกรรมาธิการอีกครั้งหนึ่งครับ